บอมธนินโพสต์คลิปนี้ใน IG นะคะจะเห็นว่านักแสดงหนุ่มใช้ทางม้าลายแบบที่มีสัญญาณไฟค่ะซึ่งตอนนั้นขึ้นไฟเขียวสำหรับคนข้ามอยู่แต่จู่ๆมีรถเก๋งคันนึงค่ะแล่นผ่านไปด้วยความเร็วบอมก็แคปชั่นไว้นะคะว่ารถคันนี้พยายามจะเบรกก็ไม่มีค่ะถ้าผมไม่มองแล้วเดินก็ไม่มีชีวิตเหลือแน่มันควรจะมีบทลงโทษจริงๆจังๆนะคลิปนี้มีคนเข้าดูเยอะนะคะร่วม 50,000 ครั้งเลยทีเดียวหลายคอมเมนต์บอกค่ะว่าหลายครั้งเราต้องหยุดเพื่อให้รถไปไม่อยากนึกถึงผู้พิการทางสายตาเลยไฟเขียวอยู่เด้อทุกคอมเมนต์นี่เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะก็คือรถขับแบบนี้เป็นเรื่องที่ไม่สมควรและไม่มีจิตสำนึกค่ะจิตสำนึกในการใช้ท้องถนนร่วมกันนะคะแล้วก็วินัยจราจรกลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงมากเลยค่ะหลังเหตุการณ์การเสียชีวิตของหมอกระต่ายขณะข้ามทางม้าลายเมื่อวันนี้เป็นวันพระราชทานเพลิงศพค่ะโดยหมอเจี๊ยบละละนาก้องธรณินนะคะเพื่อนสนิทของหมอกระต่ายทำหน้าที่อ่านประวัติและกล่าวคำไว้อาลัยครั้งสุดท้ายโดยหมอเจี๊ยบเล่าทั้งน้ำตาค่ะว่าเพื่อนใฝ่ฝันอยากจะเป็นอาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาทำงานหนักช่วยรับรักษาคนไข้ไว้เยอะก่อนจะเสียชีวิตขณะที่หมอกวางน้องสาวของหมอกระต่ายจะสานงานต่อจากหมอกระต่ายในการทำงานเป็นแพทย์อาสาดูแลรักษาดวงตาผู้เจ็บป่วยในพื้นที่ห่างไกลค่ะ